มานอนวัดได้อะไรล่ะไม่ใช่บุญมานอนวัดได้อะไรบ้างหรือมานอนพักผ่อนมาเออมานอนพักผ่อนเป็นยังไงหลวงตากุหลาบดำหลวงตากุหลาบดำมาเออแล้วมีหลวงตากุหลาบดำหลวงพี่กุหลาบแดงหลวงพี่กุหลาบขาวเหรอมันมีกุหลาบดำกุหลาบแดงกุหลาบขาวรู้จักบอกบอกไม่ออกเขาภาษามาได้เดือนหนึ่งแล้วเออเป็นคนนี้ก็ได้เดือนหนึ่งเออลงตาได้กุหลาบดำเออบางทีลงที่บางองค์ก็ได้กุหลาบแดงเออเดือนที่สองเอากุหลาบแดงเดือนที่สามกุหลาบขาวเดินจงกรมก็เดินนั่งสมาธิก็นั่งบริกรรมเดินจงกรมเดินไปที่ไหนก็เห็นแต่หน้าเห็นแต่ตาเขามองแต่หน้าแต่ตานึกถึงแต่หน้าแต่ตาเขานึกไปนึกมามันก็เกิดอุคหานิมิตขึ้นมาในสิบัดนี้มันก็เป็นของจริงขึ้นมาเอาละสิบัดนี้เออระวังเนี่ยสงสัยจะตายอยู่สักองค์อยู่นะนั่นแหละยังมาถึงสองเดือนนะอาจจะตายถ้าประมาทประมาทไม่ได้จะไปลอกหนังเขามันก็ไม่ดีจะไปแทะกระดูกเขาก็ไม่ดีนะมันเป็นบาปไปทำลายเขาถ้าทำลายตัวเองเนี่ยมันไม่บาปหรอกมันได้บุญลอกหนังก็ลอกหนังตัวเองลอกขนลอกผมออกก็ลอกของตัวเองไอ้นี่มันก็ได้บุญนะจะไปงมจะไปลอกหนังเขาลอกกระดูกเขาลอกผมออกจากหัวเขามันก็ไม่ถูกเทวดากลัวเขาละแห้วจะแห้งแล้วเดี๋ยวนี้ เพ่งดูตัวเองของตัวเองนะไปไหนมาไหนก็ดูของตัวเองหัดวิธีมั่งกายนะมั่งกายนั่งอยู่ตัดแขนตัดขาออกตัดหัวออกหลอกหนังออกหลอกเอ็นออกเอาเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นกองไว้กองแขนไว้กองหนึ่งกองขาไว้กองหนึ่งกองหัวไว้กองหนึ่งไส้น้อยไว้กองหนึ่งไส้ใหญ่เอาไว้กองหนึ่งพิจารณาอยู่ตลอดนะเดินจงกรมมันต้องเอาไหนละมันต้องคิดไปไหนนั่งก็ทำเดินก็ทำนอนเอามันจุดหลับมันละทำอยู่ตลอดทำงานอยู่ในร่างกายของเราถ้าออกจากร่างกายของเรามันไม่ได้หรอกไม่เห็นไม่รู้นะไปยกโทษแต่เขานะว่าเขาเป็นอสุภะอสุพังตัวเองเนี่ยให้มันดูตัวเองเอาวันนี้มาเห็นวันหน้าเอาอีกวันหน้ามาเห็นกับวันหน้าเอาอีกเดือนหน้าปีหน้าร้อยชาติแสนชาติมันเอาอย่างนั้นทำไปทำนามันชำนาญมันเป็นนิสัยไปแล้วมันจะรู้ขึ้นมาเพราะมันเองหรอกเอาถ้ามันไม่ได้ทำไม่รู้ถ้ามันไม่เห็นเอาคุมผ้าจีวรเข้าผ้าสังฆติมาพาดบาเข้าไปนั่นแหละเอาบาตรเตรียมของพร้อมเตรียมตัวภาวนาตายแล้ววันนี้เราตายมากี่ภพกี่ชาติเราไม่เข็ดไม่หลับสักทีนะวันนี้กูจะเอาแล้วเว้ยมันเราแพ้มันมากี่ปีกี่เดือนแล้วเนี่ยวันนี้เราจะเอาไซชนะให้ได้ก็ฟัดเข้าไปตั้งสัจจะลงไปถ้าเรานั่งเอาตั้งแต่สามทุ่มถ้าไม่ถึงสว่างเราไม่ยอมลุกตายก็ช่างหัวมันถ้ากลัวจะเป็นคนรั่วนั่งสมาธิตายก็เอากระดาษมาสักแผ่นมาแขนไว้ติดไว้ข้าพระเจ้านั่งสมาธิภาวนาตายโอ้ยคนจะแห่มาหมดทั้งโลกนะมาดูเราเนี่ยนะถ้ามันตายจริงๆเนี่ย
นี่ยนี่วิธีจะกำจัดของมันถ้าไปสู้ตายเนี่ยมันไม่ได้แหละถ้าไม่เสียสละมันก็ไม่ได้นะเราไปต้องไปดูหรอกทางนอกเนี่ยนะกำหนดดูตัวของเองอยู่ตลอดยืนเดินนั่งนอนเนี่ยพยายามให้มีสติควบคุมอยู่ตลอดทำงานในตัวของตัวเองอยู่ตลอดมันไม่มีอะไรที่มันจะดีเพราะจะอะไรมันจะติดหรอกเออเกิดมาแต่เด็กน้อยมันก็เป็นอย่างหนึ่งพอเดินได้ตอกแตกตอกแตกนี่ก็น่ารักเนี่ยตัวบอกว่าใครล่ะคนเฒ่าคนแก่โอ้หวงใครแตะไม่ได้ใครตีไม่ได้พอโตขึ้นมาสักหน่อยเอาแล้วชื่อบัดนี้เกิดโกรธเกิดสั่งขึ้นมาแล้วบัดนี้เนี่ยใหญ่โตขึ้นมาอีกเอาถ้าไม่ดีทำไม่ดีมาอีกก็เอาเกลียดมากเข้ามาอีกแหละนี่เป็นอย่างนั้นพอแก่ขึ้นมาเอามีลูกมีเต้าเอาเคยเนี่ยหนังเคยสวยเคยงามมันก็ไม่งามแล้วหนังมันก็เหี่ยวลงไปผมมันก็เขามันก็งอกลงไปฟันก็เหมือนกันแหละเหมือนกับเม็ดบักอือบักแตงเนี่ยนะเนี่ยแต่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวหนูมันถูทุกเช้าทุกเย็นเนี่ยเขาเนี่ยถูแล้วมันก็ไปเอาแขวไปดูกระจกเนี่ยนะสวยเว้ยวันเลยมันก็แค่นั้นแหละไม่มีอะไรหรอกสำหรับไปเที่ยวเที่ยวสองกระปกเที่ยวสองกระปกเข้าไปเรียกธาตุเรียกขันฟันนั่นน่ะจะว่ามันงามมันก็ไม่งามหรอกเวลามันจะเอาเราเนี่ยสิโอ้ยวันนี้ปวดฟันไว้คางตุ้มไปหมดวิ่งหาหมอแล้ววันนึงหายามาอุดเข้าไปละนี่เวลามันจะทำเราเราทนุถนอมมันไม่ฟังสักอย่างเนี่ยเห็นนะถ้าเราจะเอาชนะมันถ้าจะแพ้มันก็ตามใจนั่นแหละไม่ตายหรอกครูบาอาจารย์นี่โอ้ยทุกองค์นี่ที่เราได้กราบไปไหว้มาท่านทำอย่างนั้นแหละวันไหนมันก็เอาตามใจมันวันไหนก็ตามกิเลสมันเดินจงกรมมันก็เนี้ยแข้งมันขามันจะขาดออกเนี่ยขี้เกียจขี้ข้านบวชเข้ามาปีสองปีสามปีสี่ปีห้าปีก็ไปยิ่งหนักเข้าไปอีกละยกแข้งยกขาก็ไม่ขึ้นเลยเนี่ยนะความขี้เกียจขี้ข้านนะนะเนี่ยคือเราจะสู้มันในตำรับตำราท่านก็บอกว่าอย่างเร็วก็สามวันอย่างช้าก็เจ็ดวันนี่ถ้าทำลองดูนี่ถ้าในตำราตามตำรับตำราเนี่ยมันก็ได้แน่นอนเนี่ยมันเคยทำมาแล้วครูบาอาจารย์ทุกองค์ท่านก็ทำมาแล้วนะครั้งแรกมันก็ปวดแข้งปวดขาเจ็บหลังเจ็บเอวนั่นแหละมือเอาไปข้างกันเนี่ยมันร้อนเหมือนกับไฟนี่ขาไปข้างกันเหมือนกับไฟนี่ตามเนี่ยตามตัวอะไรโยอะไรมาไต่มาตอมเนี่ยกิเลสเนี่ยนะเราไม่เอาอะไรหรอกบอกว่ามันจะคิดไปยังกับช่างหัวมันมันจะเก็บปวดอะไรกับช่างหัวมันถึงเก็บมันก็จะตายไม่เก็บมันก็จะตายอยู่แล้วไอ้มันก็ฟาดมันลงไปนะ สักชั่วโมงหนึ่งมันก็เอาละแบบนี้ถ้าผ่านชั่วโมงหนึ่งเอาชั่วโมงที่สองก็เวทนาเข้ามาอีกหัวหนึ่งเอาชั่วโมงที่สามเวทนามันก็เข้ามาอีกหัวหนึ่งนี่ถ้าผ่านสามขั้นตอนตอนนี้ไปละจิตมันจะหาที่สงบจิตหาที่พักแหละแยกออกจากธาตุจากขันธ์จากร่างกายหยาบๆของเราเนี่ยจิตมันจะมีแต่ผู้รู้ไม่มีแข้งมีขามีตัวมีตนหรอกแต่มันเป็นผู้รู้อันหนึ่งจิตมีความสงบสบายนั่งอยู่เท่าไหร่มันก็ไม่เจ็บไม่ปวดหรอกมันแยกออกไปแล้วนะพอเราสู้มันนะถ้าเราไม่สู้มันก็กดเราอยู่ตลอดนะกดเราอยู่ตลอดธาตุขันธ์นั่นเองมันกดของเราอยู่ตลอดเข้ามาเยี่ยมมาเสร็จไปแล้วทีเนี่ยมันจะเทียนไปหมดนะเดี๋ยวก็ปวดหัวแล้วกว่าเป็นไข้ไปแล้วว่าเขาไปละของธรรมชาติของมันอันนี้ถึงดูมันก็เป็นตามเรื่องตามราวของมันนะพอมันแยกออกไปได้แล้วล่ะเราจะนั่งอยู่กี่วันกี่คืนก็ช่างมันแล้วมันมีความสุขความสบายนะนี่พอถอนออกมาจิตมันมีความหยักเย็นมีพลังนะมีมันมีพลังแน่นหนาเข้าไปเอาเราจะเพ่งไปใส่อะไรก็เพ่งไปเถอะนะ
พ่งไปพวกใส่พวกไม่ออกเหมือนกันที่เรารักเขาชอบเนี่ยมันเป็นดินเป็นน้ำไปหมดแหละไม่เป็นตนเป็นโตหรอกถ้าจิตไม่มีกำลังเพ่งเข้าไปก็สวยเพ่งเข้าไปก็งามเพ่งเข้าไปก็สวยเพ่งเข้าไปก็งามเอาจีบาทในผ้าสบงผ้าจีวรมันร้อนวับวับวับขึ้นมาระบาดนี้หาระบาดนี้วิ่งหาที่พึ่งระบาดนี้ถ้าหาที่พึ่งมาได้ก็ไปบาดแตกจีวรขาดไปเลยนี่นะถ้าเอาจริงๆไม่ได้นะของพวกนี้มันเป็นโอกาสที่ดีถ้าเราคิดที่ไม่ดีมันก็เราก็คิดดูที่พิจารณาดูเราบวชมาเนี่ยเราก็เป็นมนุษย์ออกจากมนุษย์มาเราก็เป็นพระสมบูรณ์แบบบวชถูกต้องตามกฎหมายไปทางไหนเขาก็อภัยโทษให้ทุกอย่างบ้านก็บริสุทธิ์พ่อก็บริสุทธิ์ภาชีก็บริเสียอะไรเขายกให้หมดเลย อยู่ฟรีกินฟรีชีวิตของเรานี่อยู่ได้วันหนึ่งวันหนึ่งเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะศรัทธาเนี่ยเขาให้ชีวิตเราเราต้องคิดไปย้อนเข้าไปเนี่ยชีวิตของเราก็อยู่ด้วยกับศรัทธาชาวบ้านเขาให้เข้าคนละก้อนละก้อนละก้อนทุกวันที่เราไปขอเขาทุกวันเนี่ยเขาให้เพราะอะไรเขาจ้างเราทำสมาธิภาวนาทำจิตขัดจิตขัดใจให้มันขาวสะอาดไหมหรือว่าเขากลัวตายเสียวัดมันจะลำบากเขาก็เลยให้กินไปแล้วก็หาที่พิจารณาดูหาดูแต่เพื่อนจะท่ายมันก็กลัวเขากลัวบางคนเขาก็ว่ากลัวพระเนรมาตายเสียวัดเรานี่แหละมันจะลำบากถ้าตายไปแล้วก็ที่โทรศัพท์ไปหาพี่หาน้องมาสวดพี่ทำไปตลอดเท่านั้นคืนเท่านี้คืนว่าไปละไอ้นี่เห็นนะเราก็พิจารณานะพิจารณาตัวของตัวเองเราเนี่ยถ้าเกิดเราไปหลงรักหลงชอบคนนั่นคนนี้ไปเนี่ยถ้าคนอื่นเขาไม่รู้ตัวเองมันก็รู้อยู่บางทีพวกเทพพวกเทวดาเขาก็จ้องมองเราอยู่เขาก็รู้นะเขารู้ความรักความชอบเนี่ยนะมันก็มีกันทุกคนนั่นแหละการเท่ากันแก่มันไม่ได้เท่าหรอกเท่าแต่ร่างกายแต่จิตใจเนี่ยโอ้ยเหมือนกับมะพร้าวนั่นแหละยิ่งแก่ยิ่งมันเนี่ยมันน่ะนะเนี่ยเราก็พิจารณาดูเข้าไปให้มันเห็นตามความเป็นจริงเห็นนะพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นจริงทุกอย่างถ้าเราถ้าไม่เชื่อถ้าน้อมใจมันเชื่อซะก่อนปลุกศรัทธาขึ้นมาอย่างที่เราเอาธุดงค์เข้าวัดกันเหมือนกันน่ะพิจารณาตัวของตัวมันได้อะไรเกิดขึ้นมามีความสบายอกสบายใจไหมจิตใจเนี่ยมันดีดขึ้นมาไหมหรือมันจมอยู่ตลอดมีความสุขความสบายไหมนี่แหละเพ่งดูตัวของตัวเองอยู่ตลอดนะจะไปเพ่งให้คนอื่นก็ไม่ได้นะคนเราเนี่ยมันเกิดหลายพ่อหลายแม่หลายตระกูลแต่ละพ่อละแม่เนี่ยมันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันสายเลือดมาแต่ละเลือดพ่อคนหนึ่งก็เลือดโกรธเลือดโรคเลือดลงโมโหโทโสนี่สีแดงสีขาวสีดำมันนี่นะมันย่อมมาแต่คนละสีละสีเวลาเอาเลือดหลายๆก้อนมารวมกันเข้ามันก็เป็นธรรมดานะใจมันถูกอกถูกใจเราไปตลอดมันก็ไม่ได้นี่เราก็พิจารณาถ้าไปเพ่งเกินไปก็ไม่ดียกโทษเกินไปก็ไม่ดีให้ดูตัวของตัวเองนี่แหละสิ่งใดที่มันจะดีสิ่งใดเป็นบุญเป็นกุศลทำขึ้นมาแล้วสิ่งใดที่ใจของเรามันจะสบายนะถ้ามันเป็นบุญมันก็สบายล่ะถ้ามันไม่เป็นบุญมันร้อนมันร้อนนั่งอยู่ก็ร้อนเวลาหมู่พวกตักเตือนนิดๆหน่อยๆมันก็ร้อนครูบาอาจารย์ท่านบอกสอนก็ร้อนนี่เพราะว่ามันบวชมาบวชไม่ได้ละบวชมาสะสมมากอบโกยเอาแต่ของไม่ดีของนอกของเหม็นเห็นนะนี่แหละเราออกมาเสียสละนั่นน่ะนี่มันอยู่ได้หลายชีวิตนี่หลายหัวใจหลายก้อนเลือดนี่มันดีอย่างหนึ่งนะมันจะได้ดูน่ะนะมันจะได้ดูคือนิสัยของคนในแต่ละองค์แต่ละท่านเนี่ยมันก็บางทีก็เกิดจากสัตว์มาก็มีเกิดเป็นมนุษย์ตายเกิดขึ้นมาแล้วก็มีหรือเคยบวชเคยเรียนเขียนอ่านมามันก็มีนี่มันแต่ละคนละคนมันบวชมานี่แต่ละภพละชาตินี่มันซับเปลี่ยนกันอยู่ตลอดนะ
ถ้าเกิดเป็นสัตว์ขึ้นมาจริตนิสัยเนี่ยมันก็คล้ายไปกับสัตว์นะคล้ายไปกับสัตว์การเดินก็เหมือนกับสัตว์การนั่งก็เหมือนกับสัตว์การนอนก็เหมือนกับสัตว์นะถ้าบวชเคยบวชเป็นพระปฏิบัติมาแต่มายังไม่พ้นทุกข์มาครับมาเกิดอีกเป็นคนเสงี่ยมสงบเสงี่ยมเตรียมตัวเป็นผู้เรียบร้อยขยันหมั่นเพียรมุ่งหน้าหาทางพ้นทุกข์อันนี้มันเป็นกับปณิสัยเป็นปณิสัยมันละไม่ได้นิสัยวาสนานี่วาสนาละได้แต่พระพุทธเจ้าองค์เดียวนอกนั้นละไม่ได้เห็นนะแล้วก็ยืดตนใช้กันเอาเออนะ การขบการสันก็เหมือนกันการอยู่การกินทุกสิ่งทุกอย่างนะเราก็พิจารณาในธาตุในขันธ์ของตัวเองสิ่งใดที่ควรหรือไม่ควรเนี่ยก็ต้องพิจารณาขึ้นไปถ้าจิตของเรามันขาวมันสะอาดมันถูกศีลถูกธรรมแล้วถ้าเราแตะเข้าไปมันรู้ทันทีแหละนะรู้ทันทีแต่ถ้ามันมืดมันดำมันบอดไปแล้วเนี่ยจะเอาอะไรเข้าไปมันก็ไม่รู้เรื่องนะจะรับหูรับตากินมันอยู่ตลอดเนี่ยเป็นอย่างนั้นกินแล้วก็อ้าวพอมันพิษขึ้นไปแล้วนั่งมันก็ร้อนนอนอยู่มันก็ร้อนพอบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสี่มามันก็ร้อนขึ้นมาแหละนี่มันหิวนะถ้าจิตของเรามันมีศีลมีธรรมนั่งสมาธิภาวนามันสงบมันมีความเย็นแล้วมันอิ่มอยู่ในจิตในธรรมมันอยู่ตลอดนะตลอดไม่หิวหรอกเมื่อสว่างมีอย่างนี้ในโลกเกิดขึ้นมาเป็นหลายร้อยล้านปีแล้วก็พระอาทิตย์ดวงเดียวนี่แหละพระจันทร์ดวงเดียวไม่เปลี่ยนแปลงแผ่นดินกับแผ่นเดียวนี่เป็นอย่างนั้นเราจะไปสมมติว่าปีนั่นปีนี่มันก็ไม่ได้อีกนี่เราก็เลยรีบเอามันกี่พบกี่สัตว์มาแล้วมันเป็นโอกาสที่ดีเราจะไปไหนป่าไหนมันก็ไม่ได้นี่คือดูของธรรมชาติเขาเนี่ยดูของธรรมชาติเขาเนี่ยถึงฤดูกาลมาเนี่ยมันไม่ได้แต่งใครจะแต่งไม่ได้มันก็ตกลงเองฝนนั่นนะสองวันสามวันชุ่มฉ่ำขึ้นมาน้ำก็จะดวกสบายเศร้าไร่ชาวนาเขาก็ได้ปลูกพืชปลูกข้าวทำไร่ทำนาทำสวนพอประทังชีวิตเลี้ยงชีวิตไว้พอถึงฤดูกาลมันก็หนีมันไปเองร้องหายใจมันฝนตกมันก็มาตกนี่ถึงฤดูกาลมันก็มาเองนะนี่ของธรรมชาตินี่เราก็เหมือนกันนี่แหละจิตใจของเรามันก็ของธรรมชาติกี่พบกี่ชาติก็จิตดวงเดียวนี่แหละถ้ามันไปเกิดในสัตว์ที่ระสานมันก็ทำเป็นนิสัยเป็นสัตว์ดิเรกสารมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าพ่อแม่เป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็ยังมีหมู่มีพวกแนะนำพร่ำสอนเข้ามาหาทางที่ถูกทางที่ดีเป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะแล้วก็สำนึกตัวอยู่ตลอดที่เราบวชมาเนี่ยสำนึกเราจะไปนับมาตั้งแต่พรรษามันก็ไม่ได้หรอกข้าได้สิบพรรษาแล้วข้าได้สิบห้าพรรษายี่สิบพรรษานี่พรรษานี่มันเอาอะไรไปมาได้หรอกมันเป็นเรื่องผ่านไปเหมือนกับวันเกิดของเราเนี่ยมันเกิดมันเรื่องกับผ่านไปผ่านไปหาอะไรหาความตายนี่นะผ่านไปหาความตายเราจะไปนับเอาตั้งแต่พรรษาแบกเอาแต่พรรษาเนี่ยมันเรียบร้อยเห็นนะถ้าไปนับเอามากๆมันก็ด้านที่บาดนี้พรรษามากมาก จะไหว้พระทำวัดสวดมนต์อย่างกราบอย่างไหว้เมื่อพระลกเนี่ยนะมันหนักมือมันก็หนักหัวมันก็หนักทำจิตจะวัดมันก็หนักไม่คล่องแคล่วนะนี่เป็นอย่างนั้นถ้ามันแก่หมอกแก่แดดมาแล้วนี่เราก็เตียนตัวของตัวเองสำนึกตัวเองว่าเป็นผู้บวชใหม่อยู่เสมอพวกบวชใหม่ทำอะไรกลัวไม่จะผิดสินผิดธรรมเนี่ยนะกลัวอยู่ตลอดจังหวะอันตรายของภิกษุบวชใหม่มีกี่อย่างหรือห้าอย่างนี่อันตรายของภิกษุบวชเก่านี่อยู่ร้อยอย่างนี่เพิ่มให้มันเลยเพราะมันจะได้ลึกไม่ลืมตัวนะเอามันเต็มที่พรรษาหนึ่งมันก็ผ่านเดือนหนึ่งมันก็ผ่านไปแล้วเรานั่งสมาธิตลอดคืนหรือเปล่าเราเดินจงกรมได้ตลอดคืนไหมอันนี้เราก็ต้องฟันมันลงไปเอาเดือนที่สองมาเนี่ยเราจะเอาอะไรบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ผู้มีอุปการคุณ
ประเด็นที่สามมาแล้วจะเอาอะไรมาตอบแทนผู้มีอุปการะคุณนี่ต้องปั่นลงไปทั้งถึงตายเนี่ยมันก็มีดอกฟืนเยอะแยะนี่ที่นี่นี่สวดก็จะสวดให้พี่ช่วยมันก็พี่แต่ทุกวันพระที่เราสวดนี่แหละสวดให้แล้วไม่ต้องไปสวดอีกพอมันตายจริงๆก็หามไปเผาเลยเผาให้ฟรีเห็นไหมไม่ได้เสียค่าอะไรหรอกอย่าไปกลัวนี่เรื่องความตายมันก็เป็นของยากธรรมดาแหละมันฝืนของพวกนี้ฝึกยากสอนยากก็ฝึกอย่างอื่นมันก็ฝึกง่ายฝึกสัตว์เดรัจฉานมันก็ฝึกง่ายแต่มาฝึกมนุษย์นี่มันยากแน่ๆแต่ถ้าเอาจริงเอาจังมันก็บริเวณวิสัยมันได้อยู่ถ้าเราเอาจนแบบนี้จริงๆนะถ้าเราเอาไว้อย่างนี้จริงๆเนี่ยก็เอาไปตามเกิดตามนี้แหละกินแล้วนอนก่อนนอนแล้วก็กินอย่างนั้นแบบสบายสบายสบายไปอย่างนั้นมันก็แล้วกันเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็นั่นแหละดิ้นรนแหละอยากให้มันหายเวลาประบาดแต่ละทีละทีนี่โอ้สะเทือนไปหมดนะสะเทือนไปหมดความอยากเช็คหาลาเพศมันก็มีกันทุกคนแล้วล่ะครูบาอาจารย์ท่านก็มีทุกองค์แหละแต่ว่าอาศัยขันติความอดทนพิจารณาให้มันเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าเดินตามรอยของพุทธเจ้าพุทธเจ้าท่านทำยังไงเราจะไปถือเอาเจกีอาจารย์ก็ไม่ได้หรอกเอาเราตถาคตเป็นครูเป็นอาจารย์พุทธเจ้าท่านทำมายังไงปฏิบัติมายังไงนี่เราต้องนึกค้นคั่วดูนะมีจริงหรือเปล่าพุทธเจ้าค้นหาดูมัดเอาคิดไปทางอื่นแหละบันท่านบันบางท่านบางองค์เลยโหสามเดือนท่านไปนอนเลยจะไปขึ้นมาแต่ก่อนในภาษาไตรมาสสามเดือนไม่ยอมนอนนี่พอเมื่อขับมาก็เอานั่งปั๊บก็ไปมันไปละนี่เนี่ยแยกจิตออกจากธาตุจากขันไปนั่งแบบสบายเนี่ยนั่งอยู่ตลอดคืนเนี่ยมันย่นเข้าไปเสื่อระยะลมหายใจเข้าออกแค่นั้นความสุขความสบายนี่นะแต่ก่อนก็ได้ยินแต่ว่าอาจารย์ท่านพูดเราก็ทดลองแล้วล่ะทดลองไปหลายครั้งแล้วนั่งไปครั้งแรกในเราสักชั่วโมงหนึ่งมันร้อนแข้งขาเนี่ยมันร้อนมือข้างกายเนี่ยมันก็ร้อนกระวนกระวายเหมือนกับมันจะตายจริงๆเนี่ยนะตายกับช่างหัวมันถึกครูบาอาจารย์ท่านก็สวดได้อยู่อภิธรรมกุศลธรรมมาก็ได้อยู่พอผ่านชั่วโมงที่หนึ่งไปชั่วโมงที่สองเวทนาเย็นเข้ามาอีกเย็นเหมือนมันจะขาดนั่นแหละแต่ว่าดวงจิตมันมองเข้าไปหัวใจที่มันเสียดเลือดที่เลี้ยงร่างกายของเราเนี่ยมันเห็นไปเลยเป็นตึ๊กนี่นะเราไม่ถอยเราสู้ตายพอออกเวทนาที่สองไปแล้วก็เวทนาร้อนมาอีกละเวทนาที่สามเนี่ยพอมันผ่านเข้ามาคราวนี้นะมันไม่ใช่เป็นอย่างอื่นออกมานะมันเป็นยางตายนะยางตายที่มันเหนียวๆนะมันหมดที่จะไปแล้วนะความร้อนความกระวายความอดทนความกดดันนะที่มันเคยอยู่สบายๆนะนะแล้วไปกำหนดดันทางมันนะพอมันไม่มีที่ไปจิตมันก็แยกออกจากธาตุจากขันธ์จิตก็สงบรวมลงไปพอจิตรวมลงไปมีความสงบมีความสบายตนตัวก็ไม่มีแต่ผู้รู้สมมติว่ามันนั่งอยู่นั่งมันก็ไม่รู้เรื่องเรื่องธาตุเรื่องขันธ์มันไม่รู้มันมีตัวของมันของมันนั่นแหละอยู่ตัวคนเดียวนั่นแหละมันมองไปทั่วโลกจักรวาลมันมองไปได้หมดแต่มันไม่มีต้นไม้ไม่มีภูเขาไม่มีตึกรามบ้านช่องไม่มีมนุษย์ไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลมันว่างไปหมดมีความสุขความสบายนั่นเนี่ยโลกที่เราที่อยากไปทุกวันเนี่ยโลกไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเบิ่งว่างไปหมด
ขนาดเรานั่งอยู่ตลอดคืนเนี่ยเวลามันออกมาเนี่ยดูสิมันย่นเข้ามาสู่อารมณ์หายใจเข้าออกมีความสุขความสบายนะนี่มันเป็นอย่างนั้นจิตมันก็มีพลังนะสิ่งใดที่เขาเลยรักและชอบอย่างนี้เรามองไปเนี่ยมันไม่มีที่รักที่ชอบหรอกมองตัวของตัวเองมันก็มีที่รักที่ชอบมีแต่กองกระดูกมีแต่เศษสกปรกโสโครกขยะขยะน่ากลัว อย่างทางโลกเขาว่าคนนั้นสวยคนนี้งามมันไม่มีอะไรที่จะงามนี่มองไปที่ไหนน้ำเหลืองน้ำหนองมันดาบเยอะอยู่นั่นนะเกิดความเบียดนายขยะขยะอย่างเขามีลูกมีหลานก็เหมือนกันอุ้มลูกอุ้มหลานมาเนี่ยมันจะไม่มีละเนื้อหนังเนี่ยเห็นกระดูกเนี่ยมาเอาประกบกันนะนะนี่จิตใจเราก็มีพลังขึ้นพลังขึ้นแต่มันไม่ใช่หมดง่ายๆนะพยายามเข้าไปอีกถ้าเราปฏิบัติอยู่ความสุขความสบายว่าจะบทละมันก็ยังไม่ใช่นะฟันเข้าไปอีกคนเข้าไปอีกมาให้มันเหลืออะไรแหละถ้าเราไปติดอยู่ความสุขความสบายความเบื้องว่างเนี่ยมันก็เหมือนกับเนี่ยหนังจิตฟันนั่นแหละแค่นั่นแหละต้องเอาไปไม่มีอะไรต้องขยำอยู่ตลอดถ้ามันได้ครั้งหนึ่งครั้งที่สองมันก็เดินทางของมันไปเรื่อยๆแหละบาทนี้มันไม่ยากอะไรเราจะมันลุกเบิกทางมันอยู่ที่จะไปทางไหนก็มีแต่ขวบแต่หนามเดินก็ไม่ได้เดินกลางทางเดินแต่ขอบทางตื่นก็มีแต่ขวบแต่หนามนี่เหยียบอยู่ตลอดนี่มันมีความสุขความสบายขวดแกงไว้อยู่ตลอดจิตใจของเราถ้าเขาย่องยกย่องว่าดีก็ฟองขึ้นมาเขาว่าไม่ดีก็โกรธขึ้นมานี่เป็นอย่างนั้นดีว่าเห็นก็มาเดินขอบทางอยู่นะ ถ้าเราเดินกลางทางเรามันสบายไม่ยุบไม่พองนะถ้ามันยุบมันพองอยู่เอาละวันนี้นี่เป็นความขี้เกียจขี้ข้านสารพัดอย่างใจหดหู่ใจเคิบเคิ้มอะไรก็มันจะเอานะมีแต่นอนอย่างเดียวมีแต่กินอย่างเดียวเดินจงกรมก็ไม่อยากเดินจะให้มันมีความสุขได้ยังไงจะมันเกิดได้ยังไงตอนเช้าก็โงกเงยก็เงยขึ้นมานี่แหละบางทีก็เจ็บจะไม่ทันเขาที่ด้วยนะต้องฝึกก็คือต้องฝึกนาฬิกาเนี่ยมันไม่ต้องเกี่ยวหรอกการจะรับจะนอนเนี่ยแล้วก็ต้องเตรียมตัวถ้ามันตื่นขึ้นมาบอกว่าอิ่มแล้วพอแล้วลุกขึ้นนั่งหน้าล้างปากล้างฟันไหว้พระทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาถ้ามันอยู่คุติมันง่วงเหงาเฝ้านอนลงเอาไปอยู่ที่อื่นนี่นะมันอยู่ได้แล้วมันกล่อมนะกุฏินี่กลางโกดกลางมุ่งเข้าไปแล้วมันโอ้ยมันเนี่ยจะไม่ตายสักทีเนี่ยนะนี่แหละไม่อยากลุกสร้างความฉลาดทั้งใส่ตัวเองสร้างสติปัญญาใส่ตัวเองนั่นแหละใครคนอื่นสร้างให้ไม่ได้แล้วทำไปอะไรก็จะให้มันเป็นนิวรณ์ทำเพียรชำระอย่างเราอ่ะเรามีความโลภมากกินมากอันนี้เราก็ตั้งสัจจะเนี่ยเราตั้งว่าหากินด้วยลำแข้งของตัวเองนี่อะไรคือลำแข้งของตัวเองไปเป็นตบาทในบ้านเขาใส่อะไรให้ถ้าใส่มีแต่ข้าวกับน้ำอ้าวกินแต่ข้าวกับน้ำถ้ามีอาหารก็เอาพอประมาณประทังไว้ยาไว้พอประทังชีวิตไปวันหนึ่งคือหนึ่งก็พอแล้วแค่นั้นแหละบางทีก็โอ้ถ้าเราไปเอาแบบกินมากๆมันก็ไม่ได้เหมือนกันนะมันอยู่อย่างนี้มันก็พอประทังชีวิตจะอยู่ถ้าไปอยู่ที่กันดารแล้วกันแหละถ้าเราเอาแบบหาคิดด้วยลำแข้งของตัวเองสมัยแต่ก่อนอย่างอยู่ทับมือเพนอย่างนี้ไปบิณฑบาตโนนทันบ้างวันห้วยเดียบ้างอย่างนี้เขาก็มีวัดของเขานะมันก็ใกล้อีกนี่ก็ละเดือนหนึ่งจะได้พบว่านี่เป็นอาหารนี่นะ
บางทีไม่พบเลย3เดือนไม่ได้เคยว่าเนี่ยปลาเนี่ยสัตว์ไม่เคยมีบางทีก็ได้ข้าวโพดฟักหนึ่งบางทีได้กล้วยลูกหนึ่งเจ็ดวันบางทีก็ได้แต่ข้าวก็คือข้าวกับน้ำนี่ตลอดไตรมาส3เดือนเราไม่ได้กินอาหารไม่ได้กินเนี่ยสัตว์เข้าไปนี่เราจะไปนั่งอยู่กับหมู่พวกไม่ได้นะเหม็นเหม็นข้าวนั่นแหละสีตะเอียนไปละนี่ติดนี่นะแต่ถ้ามันเสพสมเข้าไปเรามันก็อย่างว่าล่ะมันไม่ถูกกินหรอกหอมนั่นแหละอย่างพวกแม่ครัวเขาทำอาหารลงครัวตอนเช้ามันช่วย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 มาเนี่ยนี่มันเป็นอย่างนั้นแต่ที่จริงเนี่ยก็โทษนะพี่เจนาดูหน่อยดูที่อันที่มนุษย์กินเนี่ยนะปลาก็มาสับลงใส่หม้อเนี่ยหมูก็มาสับลงใส่หม้อเนี่ยควายก็มาสับลงใส่หม้อเอาผักลงไปยกเกียร์เอาเกียร์ลงใส่เอาพริกลงใส่นะผักเอามาใส่ถ้วยใส่หม้อก็เป็นอาหารในวิเศษมาพิจารณาดูแล้วมันน่าขยะขยงเหมือนกันนะทั้งตัวมันเดินท่งอยู่นะจับมาเนี่ยต้มยำมันนี่อร่อยดีก็ว่าเนี่ยพวกสัตว์มันก็กินขี้กินสารพัดอย่างนี่ละเขาก็กินขี้นี่แหละดูว่ามันเหม็นเนี่ยตัวมนุษย์เราเนี่ยเหม็นมากสกปรกมากอย่างเทวดาเนี่ยจะเข้ามากราบมาไหว้มาใกล้เราเนี่ยโยชน์หนึ่ง400เส้นมาใกล้มนุษย์เนี่ยมันเหม็นนะถ้ามีศีลมีธรรมจิตใจสะอาดเขาก็มากอยู่ใกล้ก็ได้อยู่นะลูกประเทศคือเหมือนกันนั่นแหละสมัยท่านยังเป็นหนุ่มไปอยู่ที่ศรีจังใหม่ไปบิณฑบาตวันไหนเขาก็มาใส่บาตรให้กลับมาในสารข้าวเขาไม่ดงเห็นแต่หน้าเขาอย่างเดียวดูที่เวลาจิตมันจะหลงมันจะตกเวลาจิตมันหลงมันตกเหมือนกับสัตว์นั่นแหละพระเจ้าว่าบุพเพชนิวาสไม่ใช่หรอกนี่สัตว์เดรัจฉานนั่นน่ะสัตว์เดรัจฉานมันเกิดขึ้นมามันอยู่ในคอกเดียวกันมันไม่รู้จักพ่อจักแม่จักพี่จักพี่หรอกเขาจะไปคิดว่าไปอยู่ที่นั่นบุพเพชนิวาสอดีตชาติอย่างโน้นอย่างนี้มันไม่ใช่นี่จิตมันตกเป็นสัตว์มันต่ำไม่ใช่จิตสูงสมมติว่าเราหนีจากจังหวัดเชียงรายนี่ไปอยู่นู้นนครพนมมันไปเวนทบาททุกวันก็เห็นสาวเรียนูมาเอ้าก็อีกแหละบุพเพชนิวาสอีกนะหนีจากนครพนมชดลงไปมุกดาหารนะมันก็ไปปะกันอีกพบอีกเอาจากมุกดาหารไปอุบลมันก็มีอยู่ตลอดนี่ถ้าจิตมันตกจิตมันตกจิตมันเป็นสัตว์นั่นแหละไปถ้าจิตมันสูงจิตมันเป็นพระเป็นสงฆ์หรอโห้ยไม่กล้าหรอกแม้แต่ชาวบ้านเขาจะคิดไปชอบพระองค์นั่นชอบพระองค์นี่เนี่ยเขาก็กลัวเนี่ยนะก็ถามเขาดูสิโห้ยกลัวบาปแน่มานั่งใกล้เขาก็กลัวบาปนะก็เราเนี่ยที่ล่ะเป็นรักเขาฝ่ายเดียวก็ผู้นะไม่ดีหรอกจะไปทำจะไปคิดอายเทวดานะเขามองอยู่ทุกวันเนี่ยเขาก็นั่งอยู่ตามนั่นแหละนั่งอยู่ตามต้นไม้นั่นแหละแต่ระวังเนี่ยระวังตัวดีๆนี่แหละถ้าประมาทจะตายสักองค์อยู่จะไว้ตายแบบไหนเนี่ยจะตายแบบฉลบก็มีนกกุเทศท่านก็บอกว่าโอ้กูสู้บ่ไหวแล้วเว้ยเพื่อนกูหนีไปเชียงใหม่เว้ยกูบาอาจารย์อยู่ทางโน้นนั่นพายบาทแบกกดแหละเดินมาได้7วันน่ะเท่ากับประสาทเนี่ยสันตนามยังว่าหายเนี่ยยังคิดถึงหน้าเขาอยู่เอาต่อจากนี้ไปกูประสานข้าวประสานน้ำเมื่อวันสามวันน่ะประกินน้ำหายแทบอยู่เท่าจนตายว่าหนังว่าแค่ของง่ายนะของพวกนี้เอาเท่าไรอย่างหลวงปู่หลุยยังมีเหมือนกันเนี่ยไปอยู่ตั้งหลายปีแหละไปตึกปฏิบัติกับครูบาอาจารย์ก็ไปอยู่กับหลวงปู่มั่นนั่นแหละนานหลายปีแหละก็คิดอยากไปจะเยี่ยมบ้านเวลาก็ไปก็พอดีญาติสายพอญาติตายก็จัดการไปสวดอภิธรรมหลวงปู่สิงห์เป็นประธานเข้าไปสวด
หลวงปู่หลุยส์ท่านก็ไปสวดสวดกุศลธรรมาคุศลธรรมาปัจจกตาธรรมาสวดสำรวมหนึ่งไม่มืนตาสวดหรอกเผลอไปมืนตาขึ้นไปซบหน้าผู้หญิงสาวคนหนึ่งผู้หญิงก็ไม่รู้อะไรซับไปเลยพับไปเลยหลวงปู่หลุยส์ก็ซับพับไปเลยนี่มันแรงถึงขนาดนั้นนะนี่แหละพอเสร็จเรียบร้อยก็ไปตะเลิดเปิดเปิงเลยหนีไปเนี่ยไปบำบัดจิตบำบัดใจต้องค่อยอยู่ได้ตลอดตายอันนี้เราก็เอาแบบนั้นแหละแบบครูบาอาจารย์นั่นแหละเนี่ยไปถอยหลังง่ายๆสู้นั่นแหละสักวันหนึ่งมันจะรู้ล่ะหนทางแต่แล้วถ้าเราไม่ประมาทนะถ้าอยู่เฉยๆมันก็ไม่ได้หรอกตายก็ตายถึงจะมีชีวิตอยู่ก็มันก็ตายนั่นแหละเป็นยังไงล่ะทั้งอโศกกลาบนะกินข้าวเหนียวได้หรือเปล่าที่มาจากอโศกกลาบนะสมุนประการนะกินข้าวเหนียวได้หรือเปล่าฝึกเอาสัตว์มันก็ฝึกได้นี่เห็นไหมมันเกิดมาแต่พ่อแต่แม่ปู่ย่าตายายก็พาฉันก็กินข้าวเจ้าแล้วมาใส่ข้าวเหนียวนี่สิอาหารการบริโภคเขาก็อยู่แถวไทยทะเลมีแต่ของดีๆทั้งนั้นแหละนี่แต่ปูแต่ปลาพักนางเอาย่าเขาไปกินหรอกเขากินแต่ปลาปลากับปลาอย่างดีๆข้าวเจ้าก็ดีๆไปกินข้าวเหนียวอาหารกับบ้านนอกนี่เนี่ยสิต้องกลัวหรอกเราคิดเอาใจเนี่ยดีกว่าถ้าใจมันดีแล้วเนี่ยจะหากินเถอะบัดนี่ในเมืองไทยมันมีก็ไปยุโรปนู่นนะหนึ่งเดือนนั้นเนี่ย15 วัน15 วันผู้รับชิ้น5ได้บุญ15 ตัวสามัญพระเงินพระละ5 ตัวรักษาชิ้น8ได้24 ตัวบุญผู้รักษาตลอดทุกวันก็ได้39บ่แน่นบ่แน่มันก็ต่างกันอย่างนี้แหละบุญคนรวยคนจนมันต่างกันอย่างนี้ฤดูเข้าพรรษาเนี่ยเป็นฤดูฝนตกฝนตกถูกต้องตามฤดูกาลทำไร่ทำนาก็สะดวกพืชพันธุ์ธัญหารขึ้นอุดมสมบูรณ์นะนี่คือว่าเทศกาลเข้าพรรษาพวกสัตว์ก็เหมือนกันสัตว์ทุกประเภทพวกนกอะไรนกกระยางนกกระยางนกกระสานกเป็ดน้ำนกกระเตนนกตะแวนเนี่ยนะพอฤดูเข้าพรรษามาฤดูฝนในอาหารการบริโภคพอจะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงลูกได้มันก็หนีไปหาที่หนองใดบึงใดป่าไม้ไหนที่มันจะมีอาหารเลี้ยงลูกมันก็ไปทำรังออกไข่นะพอออกลูกโตแล้วมันก็กลับขึ้นมาละตอนเช้ามาตอนจะสว่างมันก็เสียงก๊อกก๊อกก๊อกบินกลับขึ้นมาละอันนี้หายซับไม่มีแหละนี่พวกสัตว์พวกมนุษย์เรานี่ก็เป็นการแสวงหาเข้าวัดฟังธรรมเอาบุญนะยังสัตว์เลื้อยคานอย่างนี้ไม่มีแข้งไม่ขาเนี่ยพวกงูจงอางงูเห่าอย่างนี้นั่นก็หาทำรังออกไข่เคยเห็นไหมรังงูจงอางมันออกฤดูนี่แหละลำตามกระไผ่อะไรเนี่ยนะถ้าใครไปเลยถ้ามันออกลูกมาแล้วมันก็หวงลูกนะหวงลูกพวกนกก็หวงอะไรมาใกล้ไม่ได้แล้วมันไล่
ไล่จิกไล่กัดงูจงอางนี่ก็เหมือนกันถ้ามันวางไข่แล้วใครไปใกล้ไม่ได้ล่ะมันจะกัดนี่แหละงูจงอางงูเห่างูพิษสารพัดอย่างน่ะมันจะกัดนี่มนุษย์เราก็เหมือนกันสมมติว่าเรามาอยู่ในบริเวณที่50ไร่อย่างนี้แล้วก็สังเกตดูตรงไหนมีรังงูจงอางอย่าไปใกล้นะระวังเดี๋ยวมันฉกเอานี่แต่ว่าไม่บอกมันมีงูจงอางงูเห่าเห็นนะก็เห็นมั้ยล่ะแล้วก็จะสอนน่ะเห็นมั้ยเห็นอยู่นี่แหละอยู่ในบ้านก็มีอยู่ในวัดก็มีถ้าเรามาอยู่ที่ในวัดนี่แล้วก็เป็นที่เก็บอาวุธเอาไปนู่นไปประชาเพื่อนนะไปเผาทิ้งต้องมาแก่งแย่งมาขัดแย่งกันเห็นนะถ้าไปโกรธกันก็ไม่ดีไปด่ากันก็ไม่ดีถ้าไปโกรธไปด่ากันนี่ก็แต่พวกโยมก็ไม่ผิดหรอกก็มาลงอาตมาคนเดียวเพราะว่าในสร้างวัดขึ้นมาเนาะเอาพวกเรามารวมกันนี่แหละด่ากันข้างหนึ่งก็เหมือนม้วนน้ำลายมาใส่หัวอาตมาหน่อยร้อยข้างไว้ข้างเห็นนะของนอกเขาเหม็นเนาะแล้วก็ยอมรับมันไว้ว่าอย่างพระอย่างสงฆ์นี่ก็เหมือนกันถ้ามาทะเลาะเบาแว่งกันไปด่าไปทุบไปตีกันอย่างนี้ก็เหมือนกันเหมือนกับไปทุบมาตีหัวอาตมาเนี่ยเนี่ยเราก็หาวิธีบริกรรมไว้ถ้าเรามาอยู่ในวัดนี่อนุญาตอนุญาตให้ว่าได้ถ้ามันโกรธขึ้นมาก็ให้บริกรรมว่าโกรธเนาะโกรธเนาะโกรธเนาะเนี่ยนะอนุญาตแต่อย่าไปว่านอกวัดนะแต่ว่าให้ว่าแรงๆนี่แหละจะว่าได้หรือเปล่าล่ะแค่นอแค่นอแค่นอนนี่แหละมันเกิดอะไรขึ้นมาก็เอาเลยไปไหนมาไหนก็ให้ว่าอย่างนี้วัดนี่แหละวัดดังๆให้ได้ยินนะเออนี่แหละถ้าว่าเกียร์กิ้มเกียร์น้ำยอกน้ำบ่งถ้าผู้แสวงหาความเยือกเย็นใส่ตัวของตัวหรือว่าจะไปสวรรค์นิพพานก็ตามให้บริกรรมพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธแปลว่าพุทธเจ้าผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้เย็นสอนโลกมา 2,541 ปีก็ยังอยู่อย่างเก่าคำสอนไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเห็นนะนี่แหละผู้แสวงถ้าเราไปเดินไปที่ไหนมันถ้ามีพิษนี่เราก็ต้องรู้จักนะรู้จักร้อนร้อนวูบวูบขึ้นมาทันทีอันนี้มาไหวแล้วเว้ยจะรีบหนีไปหาที่เย็นเย็นนะหรือว่าเราบังคับไม่ได้เราก็บริกรรมมากว่าเราโดดกินน้ำเหี่ยน้ำใครของชาวบ้านเราโดดกินน้ำเหี่ยน้ำใครของชาวบ้านโดดด้วยกำลังแรงกายแรงใจของชาวบ้านบริกรรมไปเลยมันจะรู้ตัวมันแหละแบบนี้มือก็มีตีนก็มีอวัยวะครบ32ชาวบ้านชาวช่องเขาก็ทุกข์ยากลำบากทำไร่ไถนาทำรั้วทำสวนกว่าจะได้เอาเข้ามาเลี้ยงพระเจ้าพระสงฆ์พระเจ้าพระสงฆ์ก็มีเหมือนกันแต่ทำไม่ได้แข้งขาเจ็บมือมีอยู่ก็ทำไม่ได้หากินไม่ได้ไปขอเขากินทุกวันทุกวันทุกวันแต่มาได้ออกปากหรอกเขาก็ยินดีให้เวลากินของเขาแล้วบาทนี่ก็เอาละที่บาทนี่กินของฟรีมันก็ชอบลืมตนลืมตัวก็มีแสดงพิษแสดงภัยออกมาเนี่ยน่ากลัวเหมือนกันนะพวกโยมมาใกล้ไม่ได้เลยระวังดีเดี๋ยวไม่วับวับวับไปนี่ไม่ใครดับเพลิงนรกดับเพลิงไม่มีที่นี่นี่แหละว่าชาวบ้านที่มารักษาศีลเหมือนกันนั่นแหละที่อยู่ที่อาศัยก็ทำให้มีคนเลี้ยงมีคนลงทุนหาเงินทองอาตมาหาเงินไม่ได้หรอกมีแต่ของพวกโยมทั้งนั้นแหละ
พระเจ้าประสงค์จะรักษาสมบัติของพวกโยมสร้างไว้เออเราได้อยู่ดีนอนดีเนาะเออทำจิตใจให้สบายอุทิศส่วนกุศลให้เจ้าของเงินเขาให้เจ้าของทรัพย์สมบัติของเขานี่แหละมันก็สบายนะนี่แหละหูหนักจะเป็นหูเบานะพวกแม่ครัวก็เหมือนกันแหละหูหนักไว้เออได้ยินเสียงแว๊บแว๊บมาอะไรแบบนี้ร้อนวุบวับวุบวับขึ้นมาเนี่ยมันดีเออสู้ที่เราเกิดขึ้นมาเป็นนักสู้เราสู้มานี่มันก็30ปีแล้วนะเออทำไมสู้เราหนีแล้วไปอยู่ที่สบายสบายกว่านี่โอ้ยสบายเออธรรมะจะไปอยู่ที่นั่นนะนนท์ภาคอีสานนนท์ธรรมะมาอยากขึ้นรถขึ้นเครื่องบินเนี่ยโอ้ยเขาเหมาให้ทันทีเออมันสู้อยู่กรรมของเรามันยังไม่หมดด้วยนี่แหละต้องคิดเออที่พักที่อาศัยแต่ละหลังแต่ละหลังก็ดูสิเออเขาลงทำงานเนี่ยนักเรียนมกลาไปกลางวันหนึ่งเราจะหาเวลาขึ้นไปเอนหลังที่กุฏิไม่มีตลอดวันตลอดวันอยู่งั้นสู้อดทนนะนะทุกปีทุกปีทุกปีเนี่ยของพวกนี้เราก็ไม่ชอบหรอกแต่ว่ามันจำเป็นนะแต่ก็เข้าบังคับอีกด้วยเออทำอันนี้ให้หน่อยเออเอาเงินมาแล้วจะเป็นก็ได้ทำให้เขาเออเรามาบริโภคเรามาอาศัยก็ต้องคิดดูนะต้องคิดดูให้มันละเอียดใจของเรามันก็จะเย็นนะถ้าเขาไปคิดละเอียดแต่โทเออบางคู่บางคนก็เหมือนกันแหละเออเวลาตั้งอกตั้งใจครับมาบวชก็เหมือนกันมากินข้าวหลายไห่เนี่ยเออกินของคนนั้นบ้างกินของคนนี้บ้างเนี่ยความคิดมันใหญ่โตที่แบบนี้เออเราจะออกไปทำการทำงานหาเงินหาทองสร้างบ้านทรงจะเป็นไว้สักหลังซื้อรถเบนซ์ไว้สักคันแล้วจะเขียนติดหน้าบ้านไว้ต้องการไว้บ้านดีๆสักคนโอ้วันหนึ่งไล่ออกไปลูกกี่คนมันว่านะเวลาซื้อไปจริงๆเนี่ยเอออยากตัดผมไว้พ่อขอเงินสักร้อยบาทให้ตัดผมดูสิไม่เป็นนะนี่แหละความคิดเพราะว่ามันความคิดใหญ่